กลับเข้าสู่คุยแซ่บโชว์นะครับพรุ่งนี้วันหยุดแล้วสำหรับคอแกดเจ็ตคอไอทีและคนที่ชอบเครื่องไฟฟ้าอย่างผมเนี่ยบอกได้เลยว่าถึงเวลาทุกคนรอคอยแล้วกับ Power by Expo 2018นะคือที่เนี่ยรวมไว้ทั้งหมดกับเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวดังๆสินค้าไอทีเอาไว้มากมายถึง94แห่งทั่วประเทศเลยนะครั้งนี้นะครับกลับมายิ่งใหญ่อลังการกว่าเดิมนะฮะต้องบอกอย่างครับว่างานนี้เรียกว่าพลิกโฉมงานจัดแสดงสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อ่ะพร้อมกับโฉมใหม่ที่เลือกสรรไอเทมเครื่องใช้ไฟฟ้าIT Gadget ที่เรียกได้ว่าโดนใจพวกเราชาวดิจิตอล 4.0 ครับซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะตอบโจทย์ชีวิตให้ง่ายสะดวกสบายและก็ไร้ขีดจำกัดเลยนะฮะต้องบอกนะครับว่างานนี้คุณได้สัมผัสกับการเปิดตัวที่แรกเลยนะ Hisense Laser TV นี่คือสุดยอดสมาร์ททีวีขนาด100นิ้วครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีเลเซอร์ภาพคมชัดเหมือนกับนั่งดูหนังในโรงภาพยนตร์ทำให้ทีวีที่บ้านคุณนี้กลายเป็นสุดยอดโฮมเธียเตอร์แล้วก็มาถึงเจ้า LG Smart ThinQ ครับกับนวัตกรรม AI ที่เชื่อมต่อแล้วควบคุมสั่งงานเครื่องใช้ไฟ LG ผ่านแอปพลิเคชันเปิดตัวครั้งแรกที่งานนี้ด้วยกับสุดยอด OLED TV W ใหม่ล่าสุดของ LG ดีไซน์สุดล้ำพร้อมเทคโนโลยีสั่งงานแบบ Voice Command หรือว่าใช้เสียงคุณนั่นเองครับนอกจากสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วนะในงานนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นสัมผัสประสบการณ์ AI Home Entertainment Smart Space Zone ซึ่งใช้ระบบ Google Home คุณสามารถควบคุมการดูทีวีและชุดเครื่องเสียงผ่านเสียงของคุณด้วยรวมไปถึง Easy Food Easy Life Zone ครับห้องครัวอัจฉริยะด้วย Interactive LED Screen ที่จะนำเสนอวิธีการปรุงอาหารด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวรุ่นใหม่ๆพร้อมกับการทำเมนูหลากหลายนะครับตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในสุขภาพด้วยเกมโซนตัวนี้น่าสนใจมากกับการแข่งขันเกม Power by Esports ด้วย Sony PlayStation 4หรือว่า Play 4นั่นเองกับเกม FIFA 2018ค้นหาผู้ชนะเพื่อเป็นเจ้าของ PlayStation 4 Pro God of War Edition อันนี้หายากมากรางวัลมูลค่ากว่า 70,000 บาทครับแล้วก็ร่วมสนกับการถ่ายภาพกับ Power by Snap ด้วยใครที่ชื่นชอบตั้งแต่วันนี้จนถึง6พฤษภาคมนี้เท่านั้นกับ Power by 2018ที่ห้อง101และ102 Bytech บางนานะครับเข้าไปดูหน้า Facebook Fanpage ก่อนได้เลยที่ Fanpage Power by หรือว่า facebook.com/powerbythailand ครับเบนครับ